เอาละครับในเรื่องของการทํางานของภาครัฐหลายคนก็ว่าเอ๊ะทำไมภาครัฐตอนนี้ไม่มีการเดินหน้ามาตรการต่างๆวันนี้มีอีกหนึ่งมาตรการเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือวันนี้เองทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการอนุมัติงบประมาณเนี่ย1,000 กว่าล้านเลยนะครับซึ่งเป็นเงินกองทุนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เขาตัดเงินส่วนนี้นะครับไปดูแลประชาชนกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19และมีการเตรียมที่จะเสนอของบกลางจากรัฐบาลเพิ่มเติมเข้ามาดูแลครับโดยที่ประชุมนะครับในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานก็เห็นชอบนะครับให้กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19เนี่ยอยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การดูแลผู้ป่วยนั้นที่มีสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมทั้งการป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลโดยมีการอนุมัติให้นำเงินนะครับจากสปสช.จำนวนไม่เกิน 1,020 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งจะเสนอของบกลางจากรัฐบาลเข้ามาดำเนินการและให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถนำงบมาใช้ในการป้องกันโรคได้ครับประเด็นที่1ก็คืองบรักษาพยาบาลนะครับก็เป็นเงิน 1,020 ล้านนะครับที่ขอวันนี้ว่าเป็นเงินที่เขาเรียกว่าเป็นกำไรสะสมที่มีอยู่นะครับเพื่อเอามาใช้ได้เลยนะครับขยายขอบเขตมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดนี่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโรคใหม่เมื่อเป็นโรคใหม่ก็ต้องมีงบประมาณใหม่นะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้เลยนะครับซึ่งวันนี้อนุมัตินี่ก็ดำเนินการได้อันที่2เป็นงบที่เรียกว่างบค่าเสื่อมนะครับสำหรับปรับปรุงโรงพยาบาลต่างๆอันนี้เป็นการขยายขอบเขตของการใช้งบซึ่งจะต้องรอประกาศที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนลงนามนะครับเป็นลักษณะของการที่จะมาปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อให้มันมีความสอดรับกับโรคบัตรใหม่เช่นของห้อง negative pressure นะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่อยู่ในกรอบวงเงินตัวนี้นะครับส่วนที่3นี่ก็เป็นเขาเรียกว่างบท้องถิ่นกองทุนตำบลซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ 4,000 ล้านเมื่อกี้งบค่าเสื่อมมีเงินอยู่ประมาณ 5,000 ล้านนะครับแต่ขยายขอบเขตเฉยๆนะฮะส่วนของงบที่3นี่คืองบท้องถิ่นงบท้องถิ่นมีเงินอยู่ประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับในส่วนของการดำเนินการซึ่งตอนนี้คงจะเห็นนะว่ากทม.เนี่ยนะฮะก็ใช้เงินตัวนี้ในการที่จะดำเนินการที่จะขยายในเรื่องของการดูแลประชาชนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคคือเป็นเรื่องของชุมชนนะครับ